สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมคกับบี้ฟิล์มนะครับตอนนี้แมคกับบี้ฟิล์มก็ได้ย้ายรีสอร์ทแล้วนะครับทุกคนซึ่งย้ายมาก็ไม่ไกลกันมากนะครับก็อยู่ก่อนถึงลงรีสอร์ทที่ผมไปพักนะครับเดี๋ยวจะให้ดูห้องนะครับนี่คือข้างในห้องเนาะข้างนอกจะเป็นสวนนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นสวนก็ห้องน้ำนะครับห้องน้ำไปถึงก่อนนะครับก็โอเคนะครับไฟก็มีให้หลายจุดตรงนี้ก็เป็นไฟที่เอาไว้แต่งหน้าแต่งตานะครับตู้กระจกนะครับนี่นะครับกระจกก็จะมีเยอะเหมือนกันนี่ก็มีอันนี้ก็ใช่นะครับเขาก็จะมีเมนูสั่งเครื่องดื่มนะครับตรงนี้นะครับคือที่นอนนะครับผมไฟข้างบนไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าปิดไฟตรงกระจกแล้วจะไม่ค่อยสว่างผ้าขนหนูนะครับกับผ้าห่มจะเป็นสีขาวผ้าห่มจะเหมือนผ้าขนหนูนะครับแต่จะเป็นผืนใหญ่นี่นะครับและนี่ก็คือห้องที่ผมอยู่วันนี้นะครับราคาก็คือ550บาทนะครับทุกคนราคาห้องนะครับ550บาท อันนี้ไฟอะไรอ๋อไฟหัวเตียงครับแอร์เย็นครับทุกคนเปิดแค่20องศาเองนะครับรีสอร์ทอันเมื่อคืนเนี่ยโหไม่เย็นเลยนะครับตอนแรกทำท่าว่าจะเย็นไปมาก็ไม่เย็นนะครับกระจกนี่ครับทุกคนห้องน้ำอยู่ตรงนู้นเนาะนี่ครับห้องน้ำนะครับก็โอเคนะมันมีกระจกยังไงนะครับตัวดูดอากาศนะครับแล้วก็มีช่องลมนะครับ คือห้องน้ำตรงเนี้ยคือไม่อาบนะครับฝักบัวผมอาบน้ำเมื่อกี้น้ำไม่ค่อยไหลครับน้ำไหลค่อยครับแต่ว่าพวกก๊อกพวกอะไรน้ำไหลแรงนะฝักบัวน้ำไหลค่อยเนี่ยอันนี้แรงมีฝักบัวอย่างเดียวอ่ะที่แบบน้ำไหลค่อยมากไม่เป็นไรดีอย่างเสียอย่างจะหารีสอร์ทที่แบบดีทุกอย่างก็ค่อนข้างยากทุกคนนะครับก็โดยรวมก็โอเคนะครับห้องก็กว้างอยู่นะครับ แต่ว่าสัญญาณเน็ตเนี่ยไอตัว Wi-Fi 5G ไม่ถึงถ้าจะโหลดงานต้องไปโหลดข้างนอกแล้วก็มาข้างในส่วนมาก Wi-Fi จะอยู่ตรงเคาน์เตอร์นะครับมันไม่ถึงครับแต่ว่าตัว 2.4G อ่ะถ้าเราไม่ได้โหลดคลิปอ่ะนะครับได้อันนี้ก็จะติดกับทางเลยนะทุกคนนะมันอาจจะได้ยินเสียงรถนะครับนี่นะครับเวลาผมไม่ทางานผมก็ไปยูเทิร์นตรงนี้เนี่ยขี่รถเข้าไปยูเทิร์นตรงนี้แล้วก็เลี้ยวตรงไปข้างในนะครับเดี๋ยวแมงบี้จะเอาเสื้อผ้าไปซักนะครับติดดีกว่าร้อนนี่ก็ที่แขวนผ้านะครับก็ตู้เย็นเย็นก็จะมีน้ำให้2ขวดมีโค้กให้ขวดหนึ่งแต่ผมไม่กินโค้กนะครับผมกินแค่น้ำ แล้วก็แขวนเสื้อนะครับก็มีโต๊ะมีเก้าอี้ให้2ตัวนะครับก็โอเคเนาะ
ดีกว่าอันเมื่อคืนเยอะครับคือเมื่อคืนเนี่ยพอตอนเช้ามาปุ๊บโคตรร้อนเลยครับแดดมันอยู่ที่ตะวันออกนะครับวันนี้แมกกี้เลยตื่นเช้าผมตื่น7โมงกว่าๆก็ตื่นแล้วครับเพราะว่าแดดมันร้อนนอนต่อไม่ได้ถ้าผมนอนห้องนี้เนี่ยสงสัยผมคงได้หลับสบายนะทุกคนนะเพราะว่าแอร์มันเย็นแล้วก็แดดมันไม่ได้ส่องเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปต้องที่นอนนะครับทุกคนที่นอนก็ไม่ใช่ที่นอนสปริงนะครับถ้าถามมันนุ่มไหมมันก็มีความนุ่มอยู่แต่ว่ามันจะเว้าตรงกลางที่นอนมันจะเว้าตรงกลางครับไม่รู้ทำไมว่าตรงกลางมันเว้าครับตรงนี้นะเนี่ยตรงกลางมันเว้าเป้าลงไปเป็นหลุมเลยนะ แล้วก็เอาเถอะครับราคา550ดีกว่าเมื่อกี้เลยนะครับรีสอร์ทแถวๆนี้ราคาไม่ถูกนะครับ510 550นี่ก็ถือว่ากลางๆนะครับก็สำหรับผมก็คิดว่าแพงอยู่แหละแต่คราวนี้มันไม่มีในราคา400นะมันไม่มีนะครับ350 400ไม่มีครับโซนนี้ผ้าขนหนูอีกผืนหนึ่งตัวนี้ก็จะเอาไว้ทิ้งนะครับมีสบู่ให้ก้อนหนึ่ง แต่ก็โอเคนะครับผ้าขนหนูอันนี้ซับน้ำโอเคแต่บางโรงแรมผ้าขนหนูไม่ซับน้ำเลยอันนี้เขาจะแพ็คใส่ถุงมาให้เลยนะครับลูกค้าอย่างเราก็ต้องมานั่งแกะนะครับอันนี้น่าจะเป็นแปรงสีฟันนะครับแล้วก็ยาสีฟันน้อยๆนะครับแล้วก็หวีโบราณมากเลยนะครับหวีทีเลยนะเนี่ยนะครับก็ผ้าห่มนะครับผืนเดียวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะลองดูสิก็สรุปเป็นผืนเดียวแหละครับแต่ว่าคนเดียวได้2 คน 2 คนไม่น่าได้นะครับคือมันเป็นผ้าห่มคนเดียวครับตัวนี้นะถ้ามานอน2คนเนี่ยต้องง่ายเดียวต้องชิดๆกันเข้าไว้ครับเนี่ยมันกว้างแค่นี้2คนได้ไหมมันก็ได้แหละแต่คราวนี้มันจะคุมตัวมิดหรือเปล่า2คนนะแต่ว่าผมพักแค่คนเดียวเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็วันนี้นะครับเสร็จจากคลิปนี้ก็จะไปถ่ายหน้างานที่วัดขนอนใต้นะครับอำเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยานะครับลิเกลุงฟ้ากฤษฎาบารมีนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับผมแมกกี้ก็จะไปถ่ายหน้างานให้ FC ได้ดูกันก่อนนะครับแล้วก็ช่วงอีกช่วงหนึ่งก็เป็นช่วงเย็นนะช่วงเย็นก็ไปถ่าย FC ได้ดูกันนะครับ เสียงผมไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะครับทุกคนก็อดทนอยู่นะครับก็เสร็จจากอยุธยานะครับที่นี่ใช่ไหมพรุ่งนี้มันยังไม่มีงานหรอกแต่ว่าเราต้องเดินทางไปที่สุพรรณวัดสะเตยนะครับวันที่16นะครับก็คือวันลอยกระทงนะครับที่วัดสะเตยนะครับลิเกลุงฟ้ากฤษฎาบารมีนะครับทุกคนเราเก็บอันนี้ก่อนครับทุกคนครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมกำลังจะออกไปนะครับที่วัดขนอนใต้เนาะนะครับแต่ว่าผมจะเอาเสื้อผ้านะครับไปซักก่อนเพราะตอนนี้เสื้อผ้าที่ผมใส่เหมือนกันก็เริ่มหมดทยอยหมดแล้วเนาะนะครับเดี๋ยววันต่อไปไม่มีเสื้อผ้าใส่นะครับถามแม่บ้านที่นี่เขาบอกว่าที่นี่เขาไม่รับซักแต่ว่าถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ตรงขึ้นไปอีกอ่ะมันจะมีที่หยอดเหรียญแล้วก็เป็นเครื่องซักผ้า
เดี๋ยวแมกกาบี้จะไปซักที่นั่นนะครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ